คลิปนี้เพคก็จะมาพูดถึง Favorite of Year ในปีนี้กันนะครับไม่ว่าจะเป็นสกินแคร์น้ำหอมเครื่องสำอางถ้าถามว่ามัน Favorite สำหรับเพคขนาดไหนนี่มี Rosy Mood Blooming Pink Orange Margarine แล้วก็ Scarlet Red นะครับ3อันดับน้ำหอมที่อยู่ในใจของน้องเพชรพิกนะครับขอบคุณมากๆจริงทุกคนที่ทุกคนยังซัพพอร์ตและยังรอคอยผลงานการแสดงของเพชรนะครับสวัสดีครับกลับพบกันอีกครั้งนะครับกับช่องของเพชรพิกนะครับและคลิปนี้ก็เป็นคลิปสุดท้ายของปี2023แล้วนะครับในคลิปนี้นะผมเพชรก็จะมาบอกถึง Favorite of Year ในปี2023นี้นั่นเองนะครับผมในทุกเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นสกินแคร์น้ำหอมเครื่องสำอางถือว่าเป็นการสรุปปีนี้ของเพชรละกันนะครับผมว่าได้ผ่านอะไรมาบ้างแล้วก็มีอะไรที่เราชอบบ้างนะครับผมนี่ก็เป็นคลิปแรกนะครับที่เพชรทํา Favorite of Year หวังว่าทุกคนจะชอบนะครับผมแล้วก็มีอะไรก็ติชมกันได้นะผมใครที่เพิ่งมาเจอกันในคลิปนี้นะครับฝาก Subscribe กันไว้หน่อยนะครับผมใครอยากกลับไปดูคลิปเก่าก็ไปดูกันได้นะครับเอาเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลตัวเองพูดถึงสกินแคร์ที่แบบเป็นเฟเวอริตตลอดกาลแล้วก็ยังอยู่กับเราตลอดไปนะครับผมนั่นก็คือนี่เลยครับคลีนิกมอยเจอร์เซอร์นะครับผมเป็นมอยเจอร์ไรเซอร์นะครับผมถ้าถามว่ามันเฟเวอริตสำหรับเพชรขนาดไหนนี่มันคือไซส์100 ml นะครับผมซึ่งมันเป็นขนาดที่จะซื้อได้ในเวลาไปต่างประเทศเท่านั้นเวลาออกไปต่างประเทศสิ่งหนึ่งที่เพชรจะต้องซื้อกลับมาเลยก็คือตัวนี้นะผมคลินิกมอยเจอร์เซอร์นะครับซื้ออันนี้ไปแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ใช้เพราะว่ามันมีตัวแถมอะใครแบบว่าซื้อของคลินิกก็จะรู้อยู่ว่าแบบเขาแถมเยอะมากๆอันนี้ก็คือเป็นตัวแถมแบบว่า50 ml นะครับตัวนี้เนี่ยจะช่วยในเรื่องของความชุ่มชื้นเพชรเป็นคนที่เป็นผิวผสมนะครับผมแต่ว่าขาดน้ำผิวหน้าของเพชรก็คือจะมันแต่ว่ามีการขาดน้ำนะครับผมตัวนี้ก็จะช่วยในเรื่องให้แบบว่าผิวแห้งๆของเพชรมันหายไปจากประสบการณ์ที่เราใช้มาอะไรเงี้ยตอนที่ได้ใช้กับตอนที่ไม่ได้ใช้อ่ะมันต่างกันจริงๆใครที่แบบอยากได้ความชุ่มชื้นแบบว่าเติมน้ำให้กับผิวทั้งวันเนี่ยตัวนี้ก็ใช้ได้เลยนะครับผมอันต่อไปนะผมอันนี้ก็จะเป็นตัวที่เพชรใช้ตลอดเวลาแล้วก็ถ้าเกิดทุกคนดูคลิปของเพชรนะครับผมสำหรับสกินแคร์รูทีนก็จะเห็นตัวนี้ตลอดนะครับผมนั่นคือนี่เลยฟิซิโอเจลนะครับผมเป็น AI ครีมนะครับก็จะช่วยเกี่ยวกับเรื่องผิวแห้งเซนซิทีฟต่างๆนะครับตัวนี้คนที่เป็นเซฟเดิมใช้แน่นอนนะครับผมเพชรเนี่ยเป็นเซฟเดิมบ่อยมากตรงช่วงแบบบริเวณขอบจมูกหรือว่าตรงกลางอย่างเงี้ยแล้วก็มุมปากแบบเนี้ยเพชรก็จะใช้ตัวนี้มาตลอดนะครับผมใครมีปัญหาเรื่องผิวแบบเพชรแบบนี้ก็สามารถใช้กันได้นะครับเพชรเป็นคนที่เปลี่ยนครีมกันแดดมาตลอดเลยทุกคนสุดท้ายแล้วเรามาเจอตัวที่รักมากที่สุดจริงๆนะผมนั่นก็คือนี่เลยL'Oreal UV Serum Protector นะครับผมเป็นสูตรสีแดงนะครับเป็นสูตรใหม่ล่าสุดเลยของ L'Oreal นะครับก่อนหน้านี้เพชรใช้เป็นตัวสูตรสีเขียวไปแล้วนะครับผมตอนนี้ก็เลยเปลี่ยนมาเป็นใช้สูตรสีแดงซึ่งสูตรสีแดงเนี่ยเหมาะกับเพชรมากที่สุดแล้วนะครับผมเนี่ยทุกคนมันจะเป็นฟิลลิควิดแบบนี้นะผมซึ่งแบบใช้ง่ายจริงๆมันแบบมันเป็นฟิลเนี้ยมันแบบซึมผิวง่ายอะไรแบบนี้ใช้มาหลายปีแล้วทุกคนแต่ว่าเพิ่งทำเฟเวอริตปีนี้ไงก็เลยมาบอกนะครับผมว่าตัวนี้แบบเพชรชอบจริงๆไม่เหนอะหนะแล้วก็สามารถใช้ได้จริงๆอ่ะผู้ชายก็ใช้ได้นะครับทุกคนเพชรก็เลยรู้สึกว่าอยากมาบอกต่อสำหรับตัวนี้จริงแบบมันดีจริงๆนะทุกคนเนี่ยตัวเนี้ยไม่สปอนนะครับคลิปนี้ไม่มีสปอนใดทั้งสิ้นนะฮะทุกคนในหมวดสกินแคร์ที่เพชรรู้สึกว่าอยากมาบอกต่อจริงๆก็มีประมาณนี้แหละครับเข้าสู่หมวดของเมคอัพนั่นเองวันนี้นะผมเพชรก็จะมีทั้งแป้งฝุ่นตัวอายแชโดว์ที่ใช้แบบว่าประจำเลยครับผมแล้วก็ตัวลิปซึ่งถ้าเกิดใครติดตามเพชรมาเนี่ยก็จะรู้ว่าเพชรเป็นคนคลั่งไคล้ในการใช้ลิปมากไม่ว่าจะเป็นลิปมันลิปบาล์มลิปสติกลิปทินเนี่ยมีหมดเลยนะครับมีทั้งแบบใช้ออกงานใช้อยู่บ้านเยอะมากนะครับผมแต่ว่ามาดูกันว่าเฟเวอริตของเพชรคืออะไรนะครับเรามาเริ่มกันที่นี่เลยแป้งฝุ่นด็อกเตอร์พงทุกคนมันคือแป้งฝุ่นด็อกเตอร์พงเบอร์รูขุมขนนั่นเองนะครับก่อนหน้านี้เพชรใช้เป็นสูตรสีเขียวคือตัวนี้แต่ว่าสูตรสีเขียวทุกคนเป็นคือสูตรผสมรองพื้นแต่ว่าสูตรตัวนี้เป็นสูตรไม่ผสมรองพื้นแต่ว่าเบอร์รูขุมขนซึ่งเพชรรู้สึกว่ากับผิวเพชรตัวนี้มันพอแล้วมันดีแล้วตอนนี้ก็คือที่ใช้ก็คือใช้ตัวนี้นะครับทุกคนมันเป็นแบบเบอร์รูขุมขนจริงๆแล้วก็รู้สึกว่าไม่ได้ดักหน้าเพราะมันไม่ได้มีรองพื้นตอนใช้ตัวสีเขียวอ่ะมันปกปิดดีมากจริงๆเพราะมันมีรองพื้นถูกป่ะทุกคนแต่ว่ามันก็ประสบปัญหาแบบว่าเป็นคราบบ้างระหว่างวันอะไรเงี้ยถ้าเกิดเหงื่อออกแต่ว่าตัวเนี้ยไม่เกิดสิ่งนั้นนะผมแล้วมันก็เบาผิวแล้วก็สบายหน้าด้วย everyday look ก็คือได้เลยนะครับทุกคนผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงก็ใช้ได้นะผมเพชรใช้เป็นเบอร์21นะครับผม light beige นะครับผม eyeshadow ที่แบบว่าเพิ่งใช้แล้วก็ใช้บ่อยมากเป็นเมลินดานะครับผมเมลินดาพาเรทนี้
ี้เป็นสี03เอสเปรสโซช็อตนะครับผมมันจะเป็นออกโทนสีน้ำตาลนะทุกคนซึ่งเพชรจะใช้โทนสีเนี้ยบ่อยมากสีเนี้ยทาทั่วตาแล้วก็สีเนี้ยปลายหางตานะครับผมมันจะเป็นโทนสีน้ำตาลทั้งหมดเลยนะครับจะแบบไปออกงานทำนู่นทำนี่อะไรเงี้ยเพชรรู้สึกว่าพาเลตเนี้ยเหมาะกับผู้ชายในการแต่งหน้ามากๆนะครับแล้วทุกงานวันนี้ก็แต่งด้วยพาเลตตัวนี้เหมือนกันนะครับผมใช้2สีเพชรบอกไปเลยนะฮะลิปเนี่ยมีหลายอย่างมากๆที่เพชรใช้นะผมลิปแมตลิปบาล์มแล้วก็ลิปทินเราเน้นเฟเวอริททุกอย่างเลยละกันเพราะว่ามันก็แตกต่างกันใช่ไหมครับทุกคนจะมาบอกว่าโอ๊ยเพชรชอบลิปอันนี้ที่สุดก็ไม่ใช่เพราะบางทีเราก็ทาลิปหลายเลเยอร์นะครับเริ่มจากตัวนี้เลยตัวดังแล้วเป็นแบรนด์ของเพื่อนเพชรเองด้วยนะครับผมแต่ว่าก็ไม่ได้สปอนเพราะว่าซื้อเองทุกครั้งนะครับผมสำหรับแบรนด์นี้นั่นก็คือแบรนด์อิงกุนั่นเองนะครับผมซึ่ง2สีเนี้ยเป็น2สีที่เฟเวอริตที่สุดแล้วสำหรับเพจในผมสำหรับสี Rosy Move นะครับผมกับ Blooming Pink ซึ่งตัว Rosy Move เนี่ยเป็นตัว Limited นะครับผมไม่รู้ว่าอิงจะทำออกมาอีกหรือเปล่านะแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวที่บำรุงสีธรรมชาตินะครับซึ่งเพจชอบ2สีนี้มากทุกคนมันสามารถทาได้ทุกวันแล้วก็ตลอดกาลนานเทินนะทุกคนก็ผลิตภัณฑ์เขาก็จะเน้นเรื่องการรักษาธรรมชาติอยู่แล้วนะครับผมสำหรับแบรนด์อิงกุเนาะคือสี Rosy Move อ่ะทุกคนเพจเอาไปผสมกับสีอื่นๆบ่อยมากๆก็คือทาเบสสีอื่นลงไปก่อนแล้วก็ทาสีโรเซ่มูฟลงไปอ่ะมันคือฉ่ำมาก Blooming Pink อ่ะมันจะเป็นลิปบาล์มที่บำรุงผิวมันก็จะออกสีชมพูหน่อยๆเนี่ยใช้จนจะหมดแล้วเนี่ยอ่ะนี่2สีนี่โรเซ่มูฟอันนี้ Blooming Pink นี่เห็นปะดูเนื้อสิทุกคนนี่เป็น2สีนี้นะครับผมที่เพจแบบใช้บ่อยๆใช้ประจำใช้เกือบทุกวันเลยใน everyday look นะครับมี SPF 40 PA บวก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 ทาบำรุงความชุ่มชื้นได้แล้วก็กันแดดด้วยนะครับผมสำหรับอิงกุเดี๋ยวหาว่าโกหกว่าแบบเอ้ยเฟเวอริตจริงหรือเปล่านี่คือ4สีที่เพชรมีนะครับผมมี Rosy Mood Blooming Pink Orange Margarine แล้วก็ Scarlet Red นะครับซึ่ง Everyday Look ที่เพชรใช้บ่อยๆก็จะเป็น Rosy Mood กับ Blooming Pink นั่นเอง Orange Margarine เนี่ยนานๆทีเพราะว่าสีส้มซึ่งมันไม่ค่อยเข้ากับเพชรสักเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็ตัวสีแดงเนี่ยอันนี้คือผู้หญิงคนไหนที่ชอบแบบว่าหน้าไบรท์เนี่ยแนะนำเลยสำหรับ Scarlet Red ซึ่งไม่รู้ว่า Rosy Mood กับ Scarlet Red อะยังขายอยู่หรือเปล่านะครับเป็นแบบว่าลิมิเต็ดจริงๆแล้วก็เพจสั่งตั้งแต่วันแรกที่ออกเลยนะครับผมเพราะว่าอยากใช้มากๆแล้วก็อยากอุดหนุนเพื่อนด้วยนะครับอ๋อแล้วก็โฟมล้างหน้าเพจก็ใช้เหมือนกันนะของอิงกูนะครับเป็นตัวที่เพจใช้ทุกวันนี้นะครับผมล้างแล้วมันรู้สึกแบบสดชื่นแล้วก็ทำให้ดูแบบดูผิวแบบอิ่มน้ำอะทุกคนใครเป็นสาวกแบรนด์อิงกูอยู่แล้วก็ลองคอมเมนต์กันหน่อยว่าแบบเอ้ยใช้อะไรบ้างนะครับต่อกันที่ลิปทินดีกว่าลิปทินตัวนี้เพิ่งมาเจอจริงๆสำหรับในปีนี้แล้วก็เป็นเฟเวอริตไปแล้วนะครับผมสำหรับนี่เลยลากะลิปทินซึ่งเป็นลิปทินที่หลายๆคนชอบเพราะมันเป็นลิปทินที่มีเนื้อว้าวเนี่ยมันจะดูแบบโกลว์ตลอดวันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันดีมากทุกคนเพชรซื้อมา2สีนะของสีนี้เป็นสี111นะครับเวลาวันไหนที่เราอยากได้ลุคที่มันดูแบบดิวอี้ฉ่ำๆหน่อยอะไรเงี้ยก็ใช้ตัวลากะก็โอเคเลยโดยที่ไม่ต้องใช้ลิปสติกอะไรมากมายนะครับลิปแมทที่เพชรรู้สึกว่าใช้แล้วอยู่กับเรายาวนานที่สุดบางอันกินข้าวกินน้ำกินนู่นกินนี่หลุดถูกป่ะทุกคนแต่มันมีอยู่ลิปนึงทุกคนที่เพชรใช้แล้วเพชรรู้สึกว่าชอบมากๆมันไม่หลุดสักทีวันไหนที่เพชรต้องออกงานแบบยาวๆทั้งวันแบบว่าไม่มีเวลามาเติมลิปอะไรเงี้ยเพชรก็จะใช้ตัวนี้นะครับนั่นก็คือนี่เลยนะครับผม Maybelline New York Super Stay นะครับผมอันนี้เป็นเบอร์65นะครับก็จะออกโทนนูดหน่อยวันนี้แหละครับผมเพชรใช้ตัวนี้นะครับผมในการทาเนาะเป็นเบสก่อนแล้วก็เพชรใช้ลากะทับข้างนอกนะครับดีอ่ะมันอยู่ได้นานมากแล้วก็ใช้ได้นานมากทุกคนแล้วคือแตะนิดเดียวก็คือใช้ได้ทั่วปากแล้วอะ Favorite 2023น้ำหอมของเพชรนะครับก็มีทั้งหมด3ตัวด้วยกันเป็นแบบว่าท็อป3เพราะว่าเพชรไม่สามารถเลือกได้จริงๆว่าแบบอันไหนคือที่สุดเพราะว่าน้ำหอมมันก็ใช้ในหลากหลายโอกาสใช่ป่ะทุกคนอันดับที่3ในตอนนี้นะครับโจมาโลนะครับผมกลิ่น English Pear and Freesias นะครับกลิ่นเนี้ยเหมาะสำหรับ everyday look กลิ่นมันไม่ได้ผู้หญิงเกินแล้วมันก็ไม่ได้ผู้ชายเกินนะครับแต่ว่ามันเป็นโคโลนนะทุกคนมันอาจจะไม่ได้อยู่ติดทนนานขนาดนั้นนะครับก็เป็นน้ำหอมที่เพชรใช้เวลาแบบว่าไม่ได้ออกไปไหนมากออกไปแบบแค่ห้างใกล้ๆลงไปออกกำลังกายอะไรเงี้ยก็จะใช้ตัวนี้นะครับผมอันดับ2สิ่งนี้เพิ่งได้มาตอนนั้นสิ่งอ่ะได้ตัวเทสเตอร์ของน้ำหอมกุชชี่มาเพชรก็เลยเอามาลองดมว่าแบบเอ้ยอันไหนมันแบบเพชรชอบอะไรเงี้ยแล้วเพชรก็รู้สึกว่าถูกชะตากับตัวนี้มากแต่ว่าก็ไม่ได้ซื้อเพราะว่าแบบมันแพงมากทุกคนแต่ว่าตอนนี้เรามีสิ่งนี้แล้วนะครับผมนั่นก็คือ
นี่เลยครับกุชชี่แบมบูนะครับผมมันคือน้ำหอมที่กลิ่นออกแนวหวานๆหน่อยแล้วก็ดูลักชัวรี่อ่ะทุกคนมันมีความลักชัวรี่แม้กระทั่งขวดดูสิมีความเป็นลักชัวรี่มีความฟลอรัลมีกลิ่นแบบดอกไม้จะออกไปโทนทางผู้ชายมากกว่าผู้หญิงนิดนึงแต่ว่ามันก็ไม่ได้ดูเข้มมากนะครับอันนี้เพชรฉีดเวลาแบบไปงานแบบว่าที่เจอคนเยอะๆมันดูอบอุ่นแล้วมันดูแพงอะ ซึ่งมันก็แหละแพงจริงๆนะครับทุกคนแบบผลิตตลอดกาลและนานเธอสำหรับของเพชรนั่นก็คือตัวนี้เลย Armani Coach นั่นเองครับผมแต่ว่าตัวนี้เป็น EDP นะปกติ EDT มันจะเป็นสีดำแต่ว่าตัวนี้เป็น EDP มันก็เลยเป็นสีทอง EDP กับ EDT ก็คือ EDP จะอยู่ได้นานกว่านะครับมันหายากมากเลยอ่ะทุกคนสำหรับ Armani Coach อ่ะเป็นน้ำหอมที่แบบแทบจะเป็นเอกลักษณ์ของเพชรไปแล้วนะครับผมสำหรับกลิ่นนี้กลิ่นดูมีความเป็นผู้ชายอบอุ่นไม่ได้เข้มเกินมีความหวานเป็นแป้งหน่อยๆสามารถใช้ได้ทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะไปออกข้างนอกหรือว่าไปทำอะไรส่วนใหญ่เพชรก็จะใช้ Armani Coach เนี่ยตลอดเลยนะครับรักมันมากเลยอ่ะ3อันดับน้ำหอมที่อยู่ในใจของน้องเพชรพิกนะครับผมโจมาโลนกุชชี่แล้วก็อาร์มานี่โค้ดนะครับมาดูแบบว่าของใช้ทั่วไปแล้วกันที่เพชรรู้สึกว่าในปีนี้เพชรเพิ่งค้นพบและเพชรก็ชอบมันนะครับนั่นก็คือตัวนี้โปรไบโอติกนะครับผมของดร.พงษ์นะครับตัวนี้นะผมช่วยในการปรับสมดุลลำไส้นั่นเองนะเคยรับเป็นโรคที่แบบท้องอืดลำไส้อักเสบบ้างแล้วเพชรก็แบบไม่รู้จะแก้ยังไงดีก็เลยลองไปศึกษามาเขาก็เลยบอกว่าลองกินโปรไบโอติกเป็นอาหารเสริมเพื่อที่จะทำให้การทำงานของลำไส้อะมันดียิ่งขึ้นเพชรก็ไปเจอตัวเนี้ยที่ราคามันแบบโอเคแล้วก็สามารถกินได้เรื่อยๆนะผมสำหรับดร.พงษ์นั่นเองนะครับสิ่งนี้เพิ่งเจอในปีนี้เจอในปีนี้เรารักเลยแล้วก็เป็นสิ่งที่นำไปไต้หวันล่าสุดด้วยพารามันคือกระเป๋าใส่เครื่องสำอางครับนี่มันสามารถใส่แปรงลงไปได้แบบนี้นี่แล้วก็คือใส่ได้หลายช่องเลยมีซิปนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยคือมันดีมากทุกคนอยากใส่ของใหญ่ของเล็กก็สามารถกั้นช่องลงไปได้แล้วก็วางลงไปได้ทั้งแบบครีมเครื่องสำอางอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่หกทุกคนมันก็จะอยู่อย่างเงี้ยก็จะสะดวกสบายมากสามารถถือไปข้างนอกได้เวลาใครเดินทางบ่อยเพชรแนะนำเลยอันนี้ก็คือราคาแบบโอเคมากๆอ่ะประมาณ 2-300 เองนะทุกคนลองไปหาดูได้ใน TikTok นะหรือว่าไปดูในช่องของเพชรก็ได้เพชรก็ปักตะกร้าไว้เหมือนกันอันนี้ไม่ได้เซลขายนะแต่ว่าคือมันดีจริงๆเว้ยเลยอยากมาบอกต่อทุกคนนะครับมีอีกสิ่งหนึ่งที่บอกว่าเป็นเฟเวอริตเหมือนกันนะครับผมนั่นก็คือสิ่งนี้ซึ่งไม่รู้ว่าจะเอาเข้ามาในห้องนอนทำไมนะครับผมแต่ว่าอยากบอกนี่มันคือรองเท้าทุกคนซึ่งเพชรอะใส่บ่อยมากคือเพชรต้องบอกก่อนว่านี่คือบาโอจีเอ็กเทรเชอร์เพชรซื้อเพราะว่าเทรเชอร์เป็นพรีเซนเตอร์แต่ว่ามันมีอะไรมากกว่านั้นเพราะว่ามันสบายมากคือเพชรไม่เคยซื้อรองเท้าของบาโอจีมาก่อนเลยแล้วนี่เป็นครั้งแรกที่เพชรซื้อของบาโอจีแล้วมันดีใครไม่ใช่แฟนคลับก็ไปซื้อเถอะมันสบายเท้านะครับตอนเพชรไปซื้อราคาโหดมากแต่ว่าตอนนี้เขาลดราคาลงมาเยอะมากแล้วนะครับผมใครอยากได้ก็ลองไปซื้อนะผมเรามาพูดถึงโมเมนต์ในปีนี้ดีกว่าที่แบบว่าเป็นเฟเวอริตนะครับญี่ปุ่นนั่นเองนะครับจะบอกว่าเป็นทริปหนึ่งในชีวิตที่ไปเรารู้สึกว่ามีความสุขแล้วก็รู้สึกแฮปปี้ที่สุดเลยคือทริปญี่ปุ่นครั้งนี้มันมีอะไรหลายๆอย่างมากที่เป็นความทรงจำให้เพชรอะหนึ่งคือเราได้ไปดูซากุระครั้งแรกในชีวิตมันเป็นสิ่งที่แบบเฮ้ยไม่คิดว่าในชีวิตจะได้ไปเจอนะครับผมสำหรับต้นซากุระมันสวยมากๆแล้วบรรยากาศก็ดีมากๆอากาศกำลังดีทุกอย่างกำลังดีแล้วก็เพชรอะได้ไปเจอกับเพชรพิกเจแปนแฟนคลับเป็นแฟนมีตเล็กๆที่แบบเพชรได้ไปเจอกับแฟนคลับญี่ปุ่นครั้งแรกในชีวิตนั่นเป็นครั้งแรกที่เพชรได้ไปเจอกับ JFC จริงๆอะไรเงี้ยเลยรู้สึกว่าเป็นทริปที่แบบครบถ้วนมากๆได้ทั้งไปประเทศที่เพชรชอบได้ทั้งไปเจอซากุระได้ทั้งไปเจอแฟนคลับที่ญี่ปุ่นของเพชรแล้วก็ได้ไปเจอโปรเจกต์ต่างๆที่แฟนคลับญี่ปุ่นทำให้รู้สึกเป็นทริปหนึ่งในความประทับใจที่แบบจะไม่มีวันลืมเลยนะครับผมสำหรับทริปในการไปญี่ปุ่นในปี2023ในต้นปีนะครับรู้สึกขอบคุณมากๆที่แบบแฟนคลับญี่ปุ่นอยากเจอเพชรแล้วก็ทำให้เพชรได้ไปญี่ปุ่นอีกครั้งนะครับผมขอบคุณมากเป็นทริปที่ดีใจมากๆที่ได้ไปแล้วก็รู้สึกอบอุ่นมากๆและเพชรก็ยังบอกเสมอว่าประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่เพชรอยากจะไปเรื่อยๆจริงๆนะครับอาหารสภาพแวดล้อมคนคือทุกอย่างคือดีจริงๆอ่ะคือเพชรรักประเทศญี่ปุ่นที่สุดแล้วเอาจริงๆถือว่าเป็นทริปแล้วก็เป็นความทรงจำที่เป็นเฟเวอริตของเพชรอย่างหนึ่งเลยนะครับผมในการที่ไปต่างประเทศในปี2023นี้นะครับเฟเวอริตโมเมนต์อีกอย่างนึงที่อย
ที่อยากจะเล่าให้ฟังละกันนั่นก็คือ favorite moment ตอนไปคอนเสิร์ต Clarity นี่เป็นครั้งที่2ใช่ไหมครับที่เพชรได้มาเจอกับ Clarity หลังจากที่เพชรเนี่ยเคยทำงานกับ Clarity มาแล้วในปีที่แล้วซึ่งครั้งนี้ Clarity กลับมาที่ไทยเพชรก็ซื้อตั๋วเพื่อที่จะไปดูคอนเสิร์ตเหมือนเดิมนะครับผมแล้วเพชรก็ได้ไปเจอจองโมเหมือนเดิมเจอแอลลอนเจอทุกคนเจอ Clarity ทุกคนยกเว้นน้องซองมินน้องซองมินไม่ได้มานะครับผมบอกเลยจองโมหล่อมากมากหล่อเหมือนเดิมน่ารักเหมือนเดิมแต่ที่สำคัญที่เป็นเฟเวอริตในปีนี้แล้วมันก็เป็นโมเมนต์ที่แบบน่าจดจำมากๆก็คือจองโมจำได้คือจองโมจำเพชรได้ทุกคนมันเป็นจุดสุดยอดแล้วอะของคำว่าติ่งอะที่เขายังจำเราได้อะไรเงี้ยคือจำตอนโมเมนต์ที่อยู่บนเวทีแล้วมองลงมาไม่เท่าไหร่ตอนไฮทัชอะเดินไปแล้วเขาชี้เราอะแอลลอนกับจองโมเขาชี้เราเป็นฟิลแบบเฮ้ยคุณอะไรอย่างเงี้ยคือเขาจำได้เว้ยแล้วมันรู้สึกแบบโอ้โหการที่ศิลปินทักเราก่อนมันเป็นแบบนี้นี่เองมันเป็นความรู้สึกที่ดีมากๆที่แบบเพชรได้เจอกับจองโมกับแอลลอนแล้วก็คราวิตี้อีกครั้งหนึ่งนะครับรู้สึกดีมากๆเป็นเบสโมเมนต์เลยที่แบบศิลปินจำเราได้นะครับทั้งหมดนี้น่าจะเป็นเฟเวอริตในปี2023ในปีนี้นะครับผมที่เพชรเนี่ยได้มาบอกต่อแล้วก็มาเล่าเรื่องให้ทุกคนได้ฟังนะครับในปีนี้เนี่ยก็ผ่านอะไรมามากมายเลยนะครับเริ่มมาทำ TikTok นะครับผมเพชรก็ไลฟ์ใน TikTok เยอะมากๆแล้วก็ได้ทำคอนเทนต์ใน TikTok ได้ทำคอนเทนต์ลงเรียลถึงแม้ว่าในปีนี้เนี่ยเพชรจะไม่ได้มีซีรีส์แบบเป็นตัวหลักเงี้ยก็คือมีไดโนซอรัสแบบว่าไปแจมๆใช่มั้ยทุกคนรู้สึกขอบคุณมากๆที่แฟนคลับทุกคนก็ยังตามเพชรอยู่ในจนถึงทุกวันนี้อะไรขอบคุณมากๆจริงทุกคนที่ทุกคนยังซัพพอร์ตและยังรอคอยผลงานการแสดงของเพชรนะครับแล้วเพชรก็คิดว่าในปีหน้าเพชรยังไงก็จะต้องทำให้ตัวเองมีผลงานในปีหน้าให้ทุกคนได้ดูอย่างแน่นอนนะครับผมเพชรจะไม่ให้ทุกคนรอนานนะครับมันต้องเป็นปีของเพชรแล้วขอบคุณทุกคนจริงๆที่ยังซัพพอร์ตกันแบบนี้นะครับคลิปนี้นะครับผมก็เป็นคลิปสุดท้ายแล้วของปี2023นะครับแฮปปี้นิวเยียร์สุขสันต์วันปีใหม่ทุกคนนะครับผมขอให้ทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับขอให้มีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงเจอแต่สิ่งดีๆในปีหน้านะครับอะไรที่ผ่านมาแล้วในปีนี้ที่มันไม่ดีขอให้ทิ้งมันไปแล้วก็มาเริ่มต้นใหม่กันในปีต่อไปนะครับอะไรที่สำเร็จแล้วก็ขอให้มันแบบเจริญขึ้นไปนะครับผมแล้วก็อะไรที่ยังไม่ได้สมหวังในปีนี้ปีหน้าสมหวังอย่างแน่นอนนะครับขอบคุณแฟนคลับช่องเพชรพลิกทุกคนนะครับผมที่ยังติดตามจนถึงทุกวันนี้นะครับสราเฮโยเลยแหละตอนนี้นะฮะก็ขอบคุณมากๆที่ยังดูคลิปของเพชรกันเรื่อยๆนะครับปีหน้ารับรองว่าจะต้องมีอะไรแปลกใหม่มาให้ทุกคนได้ดูอีกแน่นอนนะครับในวันนี้นะผมเพชรก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปปีหน้านะครับผมมีรออยู่แล้วในเดือนมกราอย่างแน่นอนรอชมกันนะครับผมวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายแฮปปี้นิวเยียร์